สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Curve X เนรมิตหุ่นคุณให้ผอมผิวพรรณกระจ่างใสขาวเป็นธรรมชาติด้วยการทำงาน4ขั้นตอนดักสารสกัดจากไขตัวซานที่ทำมาจากเปลือกกุ้งกระดองปูช่วยดักจับไขมันใหม่ที่ได้จากการรับประทานอาหารดูดสารสกัดจากถั่วขาวที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเป็นปกติดูดของเสียในร่างกายเร่งสารสกัดจากพริกและแอลคาเนทีนทำหน้าที่ในการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายสลายไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดด้วยปิ๊งสารสกัดจากถั่วเหลืองและวิตามินซีที่จะทำให้ผิวขาวขึ้นและขนาดหน้าอกของคุณผู้หญิงผ่านการรับรองจากอย.การันตีเห็นผลโปรโมชั่นปกติ1กล่อง 2,000 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่องเราลดให้ 50% เหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นโทรด่วน022903988หรือ022903999หมดจากเรื่องเบรกแรกเรื่องนิรโทษกรรมก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าก็ต้องตัดไปข่าวอื่นบ้างนะครับก็มาถึงเรื่องที่ร้อนๆคือเรื่องของโรงพักที่ไม่พักกันเลยคือทำไมมันจะต้องประเดประดังมาในช่วงเลือกตั้งผู้ว่าอะสังเกตไหมขวัญชัยช่วงทำคะแนนกับช่วงตัดคะแนนพอช่วงพอเป็นเรื่องของตัวเองขวัญชัยออกมาขอร้องเลยนะตวาดเงียบกันทั้งซอย29มกราอย่าเรียกร้องเงียบอย่าทำเรื่องนิรโทษกรรมแต่เดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จแล้วจะทำแต่พออีกข้างนึงปุ๊บสารพัดเลยครับขุดมาเหอะไม่ว่าจะเป็น DSI แฮลสารวังโอ้โหขุดจนแล้วทำอยู่หน่วยเดียวอ่ะงานหนักที่สุดในประเทศไทยงานหนักมากทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้ามาเผือกหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างกรณีเรื่องของโรงพักที่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าถ้าหากว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องนี้กับคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพมันไม่ใช่เรื่องของ DSI ถ้าจะดำเนินการต้องเป็นหน้าที่ของปปช.นะคะถ้าหากว่า DSI เข้ามาดำเนินการแบบนี้ก็จะมีการดำเนินการฟ้องกลับด้วยแล้วก็ยืนยันว่าการประมูลโครงการสร้างโรงพักนั้นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการหัวประมูลอย่างแน่นอนนะคะไปฟังการให้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่เมื่อเช้าค่ะก็ได้ชี้ให้สังคมเห็นไปแล้วนะครับว่าการตัดสินใจว่าจะประมูลอะไรแบบไหนอย่างไรเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบก็เสนอขึ้นมานะครับท่านรองสุเทพก็เป็นผู้ที่อนุมัตินะครับแล้วก็ การประมูลเนี่ยที่ดูจากรูปการก็ไม่น่าจะมีการหัวเพราะว่ามีการเสนอราคาแตกต่างกันเยอะนะครับและเขาก็เลือกคนที่เสนอต่ำสุดด้วยนะครับถ้าไม่เลือกก็น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าถามว่าต่ำผิดปกติหรือว่าเขาไม่มีความสามารถตรวจสอบกันมาตอนนี้ก็คุณสมบัติก็ดูจะครบแล้วก็เขาก็มีเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาทำได้ราคาถูกกว่าคนอื่นเพราะเขามีบริษัทที่ค่อนข้างจะมีบริษัทลูกมีเครือข่ายค่อนข้างจะครบวงจรนะครับส่วนที่เขาทำไม่ได้ก็เท่าที่ติดตามก็เช่นเดียวกันนะฮะเขามีปัญหาทางการเงินก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่บริหารสัญญาว่าจะทำอย่างไรก็คงหวังผลทางการเมืองนะครับแล้วก็ผมฟันธงเลยนะฮะเพราะว่าผมก็ยืนยันนะครับว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยแล้วจะมาแจ้งข้อหาผมกับคุณสุเทพนะครับก็คงจะต้องว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมกันอีกแล้วครับครับเพราะว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของปปช.ดีเอสไอถ้าพบว่ามันมีผมหรือมีคุณสุเทพเขาไปเกี่ยวข้องก็ต้องส่งให้ปปช.เขาดำเนินการนะครับตอนนี้ผมไม่ทราบจะอ้างอะไรอีกนะว่าผมกับคุณสุเทพในฐานะส่วนตัวหรือเปล่าฮะผมในฐานะส่วนตัวหรือเปล่าครับที่รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วไม่ทำอะไรแล้วผมไปมีหน้าที่อะไรในฐานะส่วนตัวถ้าจะกล่าวหาผมในฐานะนายกก็ส่งปปช.สิครับเพราะฉะนั้นผมว่าดีเอสไอก็ต้องระวังนะครับถ้าทำผิดกฎหมายซ้ำก็ต้องถูกฟ้องซ้ำนะครับค่ะก็ปรกรรมกันนะครับค่ะคราวนี้ดีเอสไอเขาอ้างเลยนะคะว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะที่จะเรียกคุณอภิสิทธิ์เข้าไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ส่งปปช.เลยสิครับค่ะทำตามกฎหมายสิครับดีเอสไออย่าอยู่เหนือกฎหมายครับดีเอสไอนี่เขาเผือกสดไปทุกงานเลยนะจริงๆไปมาคุณทาริศน่ะเขาใช้งานเสร็จแต่ตัวเองอาจจะแย่มันเป็นพืชคู่กันมากันอะไรเผือกสดเผือกสดอ้าวเผือกสดสดไงรู้จักไหมหัวเราะอะไรคุณหนิงก็เผือกสดไงแต่เผือกสดผมไม่เข้าใจนะช่วงนี้ทำไมถึงต้องเอาเรื่องโรงพักคือพอหมดจากเรื่องที่เรียกคุณชายไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่รู้จะทำยังไง คือหาแผลไม่เจออาจจะด้วยประชาธิปัตย์สะอาดเกินเขาก็ต้องอัดหน่อยเดี๋ยวโผล่ออกมาไม่ดีแล้วเรื่องโรงพักเนี่ยมันมาจากใครรู้ไหมมันมาจากรัฐบาลพลังประชาชนคุณรู้หรือเปล่ามันไม่ใช่มาจากรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้ววันนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกล่าวหาของ DSI เนี่ยมากที่สุดเลยคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วเขาก็ออกมาโต้ทุกเม็ดเช็ดทุกดอกกับทาริศเพ่งดิบเลยทีนี้เพื่อไม่ให้ขาดตอนเราจะปล่อยเสียงคุณสุเทพยาวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันลองฟังกันดูครับว่าระหว่างนักการเมืองคนที่หาแผลไม่ค่อยจะเจอเลยเนี่ยแล้วจนทำให้ต้องไปหาแผลตั้งแต่พรรคพลังประชาชนเนี่ย
เขาโต้กับอธิบดีที่ว่ากันว่าเอียงที่สุดคนหนึ่งในประเทศอย่างไรลองฟังกันดูครับผมไม่เคยรู้จักบริษัท PCC Development and Construction รายนี้ไม่เคยทราบว่าเป็นบริษัทของใครใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้บริหารไม่เคยติดต่อไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่รู้จักข้อที่สองผมดำเนินการไปตามข้อเสนอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอและยืนยันว่าจะเป็นการดำเนินการที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและจะเป็นผลดีของทางราชการไม่มีเจตนาที่จะให้ใครมาผูกขาดให้ได้รายเดียวหรือว่าให้เกิดการหัวตามที่ DSI และนักการเมืองพรรคเพื่อไทยมากล่าวหาผมผมก็พยายามไปค้นหาหลักฐานก็ได้พบหลักฐานเอกสารที่สำคัญที่เขาประมูลกันในวันนั้นนี่คือเอกสารที่แสดงเรื่องรายละเอียดของการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-auction ในวันนั้นผมขอความเป็นธรรมจากเพื่อนสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนว่าในเอกสารจำนวนมากเนี่ยมีที่สำคัญหลายแห่งในหน้านี้เขารายงานทุกนาทีของการกดราคาทาง e-auction นะครับเริ่มต้นการประมูลนะครับเมื่อเวลา 11:00 นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคม2553มีหมดเลยครับว่าเมื่อเวลา 11:00 นนะครับเมื่อเวลา 11:00 นบริษัท Powerline Engineering กดราคาก่อนที่ราคา6,380 ล้านถัดมา 11:30 นาฬิกากับ 30 วินาทีบริษัท PCC กดที่ราคา 6,380 แล้วก็ไล่มาเรื่อยบริษัท Syntech กดที่ 6,380 เบนจามาศกดที่ราคา 6,387 แล้วหลังจากนั้นก็แต่ละคนก็เสนอราคาลดกันมาเรื่อยๆเพื่อที่จะประมูลแข่งกันให้ได้จนมาถึงผู้เสนอราคาสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายนาทีที่เวลา 11:29:08 ห้างหุ้นส่วนจำกัด3ประสิทธิ์เสนอราคาที่ 6,095 ล้านบริษัท Powerline Engineering 6,295 ล้านและบริษัท PCC Development and Construction เสนอที่ 5,848 ล้านเมื่อเวลา 11:29 นาฬิกา 29 นาทีกับ 31 วินาทีที่ผมเอาหลักฐานตรงนี้มาให้ดูเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องยืนยันและผมจะไปสู้คดีกับคุณธาริศในศาลที่กล่าวหาว่าผมหัวเนี่ยหลักฐานนี้แสดงชัดเจนว่าเขาได้แข่งขันกันทุกนาทีผู้รับเหมารายใหญ่ๆ5รายนะครับซึ่งมีทั้งบริษัท3ประสิทธิ์บริษัท Powerline Engineering บริษัท Syntech Construction บริษัทเบนจามาศเขาก็แข่งขันกันไม่มีการหัวราคาอย่างที่นายธาริศเพ็งดิษฐ์ได้กล่าวหาผมหรือตามที่นักการเมืองของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวหาเพราะฉะนั้นการก่อสร้างการประกวดราคาก่อสร้างนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะไปกีดกันผู้รับเหมารายใดเพื่อประโยชน์ของรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะมันได้มีการแข่งขันกันอย่างถูกต้องต่อมาครับเมื่อประกวดราคาได้อย่างนี้แล้วคณะกรรมการทำเสนอผมแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2553นะครับโดยพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีและผมได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2553แล้วเขาก็ได้ไปทำสัญญานะครับตอนที่เขามาโจมตีผมกันเนี่ยผมไม่สามารถหาสัญญาได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ผมก็ไปได้สำเนาสัญญาจ้างมาอยู่ที่นี่นะครับสัญญาจ้างว่าจ้างฉบับนี้เป็นสัญญาลงวันที่25มีนาคม2554ตัวแทนสำนักงานแห่ง
ตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจโทสุพรพันเสือซึ่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุงซึ่งเป็นสำนักงานที่ควบคุมกองบังคับการโยธาธิการเป็นผู้ลงนามแล้วก็บริษัท PCC ก็นายวิษณุวิเศษสิงห์เป็นผู้ลงนามในสัญญาฉบับนี้มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารออมสิน292,400,000 บาทเพื่อที่จะทำงานตามสัญญาซึ่งมีค่าจ้าง 5,848 ล้านโดยได้ตกลงกันในสัญญานี้ครับซึ่งเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับผู้รับเหมานะครับว่าจะมีค่าจ้างล่วงหน้า877,200,000 บาทเท่ากับ 15% ของราคาค่าก่อสร้างแล้วเขียนไว้ในสัญญาว่าจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างวางหลักประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าก่อจะค่าจ้างล่วงหน้าในสัญญานี้ที่สำคัญก็คือว่าได้กำหนดเวลาเสร็จเอาไว้ครับว่าจะต้องสร้างให้เสร็จวันที่17 มิถุนายน 2555ถ้าทำไม่เสร็จจะมีค่าปรับวันละ 5,848,000 บาทที่ผมยกเรื่องสัญญานี้มาให้ดูเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะกราบเรียนชี้แจงว่าสัญญาได้ทำกันเมื่อวันที่25 มีนาคม 2554มีนาเมษาพฤษภาคุณอภิสิทธิ์ยุบสภาหลังจากนั้นการกำกับดูแลบริหารให้เป็นไปตามสัญญานี้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2554มาจนถึงวันที่สัญญาจะหมดอายุคือ17 มิถุนายน 2555นั้นพวกผมไม่ได้เป็นรัฐบาลผมต้องขออภัยพี่น้องประชาชนถ้าสิ่งที่ผมได้ใช้ดุลยพินิจไปด้วยความสุจริตใจแล้วทำให้เป็นปัญหาเดือดร้อนแต่ถ้าจะกรุณาพิจารณาด้วยความเป็นธรรมจะได้เห็นว่าผมมีความปรารถนาดีต่อตำรวจต้องการให้มีที่ทำการใหม่ต้องการให้มีที่อยู่อาศัยใหม่และต้องการให้เสร็จโดยเร็วผมยังได้ย้ำได้ให้เป็นนโยบายว่าอาคารเก่าอย่าเพิ่งทุบทิ้งเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อกี้ที่ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วแม้ว่าการปฏิบัติจะเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเขาจะเลือกวิธีการอะไรที่เขาเห็นว่าดีและถูกตามกฎหมายตามระเบียบแต่ผมก็ให้เป็นนโยบายไว้ว่าอย่าทุบอาคารเดิมทิ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาขออนุมัติเป็นรายๆไปว่าบางแห่งต้องทุบทิ้งเพราะว่าเก่ามากแล้วรักษาไว้จะเป็นอันตรายบ้างบอกว่าบางแห่งไม่มีสถานที่ก่อสร้างบ้างนั่นก็เลยกลายเป็นความเดือดร้อนซึ่งผมก็เสียใจและต้องขออภัยพี่น้องตำรวจทั้งที่ผมมีความปรารถนาดีแต่ผมจะไม่ยอมรับการใส่ร้ายป้ายสีว่าผมทำทุจริตผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบริษัทผู้รับเหมาผมไม่ได้คบคิดกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนไหนที่จะทำทุจริตในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็ได้พยายามไปหาเอกสารหลักฐานทั้งหลายนะเพราะวันนี้เป็นฝ่ายค้านก็หายากหน่อยเดี๋ยวนี้ผมมีเอกสารหลักฐานทั้งหลายครบถ้วนแล้วก็ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนต้องการดูเอกสารหลักฐานอะไรผมก็ยินดีที่จะเปิดเผยและก็ชี้แจงนะครับในขณะเดียวกันผมต้องการให้คดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงวันนี้คนกล่าวหากันง่ายแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีกันง่ายๆนะครับผมก็ตัดสินใจยื่นฟ้องนายทาริศเพ็งดิษฐ์เมื่อเช้านี้นะครับก่อนที่มาแถลงข่าวเนี่ยก็ได้ให้ทนายความไปยื่นฟ้องนายทาริศเพ็งดิษฐ์ต่อศาลอาญานะครับในชั้นนี้ดำเนินคดีในฐานะที่นายทาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยได้หมิ่นประมาทใส่ร้ายผมด้วยการโฆษณาหลายครั้งหลายหนติดต่อกันและผมก็จะรอดูพฤติกรรมของนายทาริศเพ็งดิษฐ์ต่อไปว่าจะทำอะไรในเรื่องนี้ต่อผมตั้งข้อสังเกตให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นว่า
ถ้านายธาริศเพ็งดิษฐ์เขาทำหน้าที่โดยบริสุทธิ์เขาไม่จำเป็นต้องออกมาแถลงข่าวรายวันคู่กับนายพร้อมพงษ์ผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมไม่มีข้ออาฆาตแค้นอะไรกับนายธาริศเพ็งดิษฐ์แต่ผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาไม่มีหน้าที่ที่จะทำตัวเป็นสมุนรับใช้ในทางการเมืองแล้วทำร้ายคู่แข่งทางการเมืองของรัฐบาลผมจึงจำเป็นที่จะต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองและต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ออกมาพูดจากล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงก็ถือว่าชัดเจนว่าการเซ็นสัญญาการกระทำทุกอย่างเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนหาที่ไปที่มาได้คือ 3-4 ประเด็น 1. มันเริ่มจากพรรคพลังประชาชน 2. การที่ไปร่วมสัญญาเนี่ยบอกว่าเหลือสัญญาเดียวมันเป็นข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันที่ 3. PCC ก็ไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกับคุณสุเทพและอันที่ 4. หนังสือทักท้วงที่บอกว่ามาถึงคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพตามที่นายธาริศบอกว่าเป็นหลักฐานเด็ดจากเด็ดพี่เนี่ยคุณสุเทพบอกไม่เคยเห็นก็ต้องไปพิสูจน์กันนะฮะทีนี้เมื่อธาริศกล่าวหาสุเทพโตลูกพี่ธาริศใช่ไหมลูกพี่ธาริศออกมาทันทีค่ะลูกพี่ธาริศคนนี้ดูท่าทางจะรักลูกน้องมากออกมาปกป้องลูกน้องก็บอกว่าวันนี้สิ่งที่คุณสุเทพพูดเนี่ยไม่ฟังมันไม่เป็นความจริงแต่สิ่งที่คุณธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI พูดนั่นแหละคือความจริงนะคะลูกพี่คนนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่พูดถึงกรณีที่คุณสุเทพนั้นออกมาบอกว่าโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกนั้น เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นการชี้นำแต่สิ่งที่คุณธาริศเพ็งดิษฐ์พูดเนี่ยของจริงส่วนที่คุณสุเทพพูดออกมาแถลงนั้นไม่ทราบไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่คิดจะฟังเพราะมีเอกสารชัดเจนคำพูดออกมาหักล้างเอกสารไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างค่ะลองฟังเสียงเขาดูอ๋อไม่มีใช่ไหมไม่มีคือฟังแล้วกลุ้มไม่ฟังดีกว่า แล้วตัวนายธาริศเองออกมาพูดด้วยนะว่าไม่สนใจคือเขาสองคนเปลี่ยนกันถ้าลงว่าตั้งธงแล้วว่าจะเอาผิดฝ่ายตรงข้ามให้ได้เขาจะไม่ฟังอะไรเลยนะธาริศนี่ก็ไม่สนใจเหมือนกันนะเขาบอกเลยถ้าคุณสุเทพไปฟ้องก็ไปฟ้องไปเขาไม่สนใจอะไรก็จะเดินหน้ากระทำรับใช้นายต่อไปอ้าวแต่ทีนี้เราดูกันอย่างนี้อาจารย์กบคุณหนิงคล้ายๆกับว่าตอนนี้คู่กรณีเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์โดยมีธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยเป็นตัวกลางในการนำข้อกล่าวหามาสู่พรรคประชาธิปัตย์และบุคคลสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์มีคนหนึ่งครับวันนี้เขาก็ออกมาแฉเช่นเดียวกันแล้วคนนี้แฉอย่างนี้เนี่ยเหมาะด้วยข้อที่หนึ่งเขาแฉว่าพงษ์สภัทรพงษ์เจริญผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเพื่อไทยมีส่วนร่วมรู้เห็นในโครงการการก่อสร้างโรงพักนี้ด้วย oh. ข้อที่2การเลือกฟ้องคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์ของนายธาริศเพ็งดิษฐ์เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน เพราะหาว่าบริษัททำผิดสัญญาแต่ในขณะเดียวกันครม.ชุดยิ่งลักษณ์อนุมัติให้ต่อเวลาสัญญาเป็นการเลี่ยงการปรับวันละ5,800,000 บาทคนคนนั้นชื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อยากฟังไหมครับผมว่าชัดเจนลองฟังดูครับเป็นการขยายเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ5,800,000ต่อวันเป็นการหลีกเลี่ยงทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วนี่ครับร้อยตำรวจเฉลิมไม่มีตาเลยครับดูไม่เห็นใช่ไหมครับว่ามีการก่อสร้างได้แค่เสาแค่ตอหม้อเสร็จแล้วพอว่าจะสร้างคุณไปเห็นคุณก็ไปพูดถึงสัญญาทั้งที่ในระหว่างการบริหารการก่อสร้าง600วันเนี่ยคุณไปอยู่ไหนมาจากพฤศจิกายนที่ผมอภิปรายมายันวันนี้เขาดำเนินการคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์คุณธาริศดำเนินการแต่คุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์มันดูไม่เป็นธรรมเวลาก่อสร้างมันมีสัญญาและมันมีการก่อสร้างระยะเวลาก่อสร้างมันผ่านไปแต่600กว่าวันสมมุติผมเป็นคุณเฉลิมแล้วกันนะบุญมาวาสนาส่งสวรรค์มีตาเทวดาไม่ตกสำรวจผมเป็นร้อยตำรวจเฉลิมผมเข้ามาเห็นปุ๊บผมก็รีบพูดก่อนเลยว่าสัญญามันใช้ไม่ได้ไม่ใช่อยู่มา600วันแล้วมาบอกว่าสัญญามันใช้ไม่ได้ก็ที่คุณอยู่มาที่คุณบริหารงานมาตั้งแต่สิงหา54มาถึงมกรา56คุณเพิ่งรู้เหรอครับ
แล้วคุณขยายให้เขาทำไมอีกล่ะครับเมื่อ7พฤศจิกายนนี่เองเมื่อ2เดือนนี่เองคุณยังไปขยายเวลาให้เขาอีกนี่ผมอยากจะให้เอาหลักฐานนี่ไปดูไปเพิ่มเติมเพื่อประกอบถ้าสัญญาผิดระยะเวลาการบริหารงานก่อสร้างก็ต้องผิดด้วยมันไม่มีหรอกครับที่ผมมาบริหารงานแล้วผมมาโทษบอกสัญญาผิดเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะระหว่างที่คุณบริหารตั้ง600วันเนี่ยคุณจะถูกได้ยังไงครับถ้าคุณผิดจริงคุณต้องพูดตอนที่คุณเข้ามาทำงานคุณตรวจดูแล้วสัญญาเห็นว่าไม่ถูกต้องผมเห็นว่าสัญญาไม่ถูกต้องผมพูดก่อนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นการเมืองโอ้นี่เรียกว่ามวยถูกคู่นะแล้วหลายคนคิดว่าเป็นค้านในค้านวันนี้ค้านในค้านกลับมาโต้รัฐบาลแต่มันชัดเจนคือสัญญาเริ่มตั้งแต่พรรคพลังประชาชนเอาล่ะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพอนุมัติไปเดือนที่เมื่อกี้บอกกุมภา54พฤษภา54แค่90วันพ้นจากการเป็นนายกพ้นจากการเป็นรัฐบาลคุณเฉลิมเข้ามาดูแลบ้านนี้เมืองนี้ด้วยเสียง15ล้านเสียงที่กล่าวอ้างมาวันนี้ครบ600วันคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้600วันทำไมวันแรกเข้ามาดูทำไมไม่บอกเลยว่าให้สัญญานี้ผิดทำไมปล่อยให้มันผิดมา600วันแล้วถึงใกล้ๆเวลาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพค่อยมาบอกว่าประชาธิปัตย์ผิดเดี๋ยวนะคุณหนิง คุณชูวิทย์นี่เขาอยู่พรรคอะไรนะพรรครักประเทศไทยเขามีส่งผู้สมัครผู้ว่าไหมไม่มีคงไม่มีใครมากล่าวหานะว่าคุณชูวิทย์มีผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ะอย่ามาบอกว่าเป็นการดิสเครดิตกับคุณพงษ์สภัทรด้วยนะคะเพราะว่ามีการแฉเอกสารว่าคุณพงษ์สภัทรรับรู้นะคงไม่มีใช่ไหมคุณหนิงไม่มีแน่นอนแล้วดูแล้วผมถามจริงๆระหว่างคนที่อยู่90วันแรกกับคนที่อยู่มาอีก 5-600 วันแล้วเห็นสัญญามา 5-600 วันใครมันควรจะผิดก็ต้องถามว่านั่งอมอะไรอยู่ไงแล้วพอเห็นว่าผิดดันไปขยายเวลาให้สัญญาที่ผิดอีก60วันเพื่อให้เขาไม่เสียค่าปรับอีก 3-4 ล้านก็แปลว่าไม่มองไม่เห็นก็คือเห็นชอบมี2 อย่างถูกไหมคุณผู้ชมดูแล้วคิดเอาเองก็แล้วกันครับชูวิทย์เนี่ยบอกชัดเจนแต่มันมีธงไงครับว่าวันนี้ใกล้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์เดินบนถนนหายใจก็ผิดกินข้าวก็ผิดต้องกินฝุ่นกินดินกินหินแบบที่เขากินน่ะถึงจะถูกนั่นน่ะสิก็ดิฉันมองว่าคนชมร้อยข่าวยามเย็นคงจะพิจารณาได้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอะไรกันแน่เดี๋ยวพักสักครู่เคารพธงชาติเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าค่ะ